Lao TV Canada Lao TV Canada ห่วงพัฒนาเพื่อสังคมลาวสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมชาวนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันอังคารที่27เดือน8ปี2024ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษมีเรื่องมาว่ามีเรื่องมาว่าก็จางคอยได้จัดรายการนี้ขึ้นมาหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ที่สบายเนาะจัดไปตามอารมณ์ว่าไปตามใจผู้จัดท่านผู้ชมวันนี้นี่ข้าพเจ้าอยากจะว่าถึงเรื่องเจ้าสถาอาหารข้าวหวานและก็เครื่องดื่มอยู่ในบุญพระเข้าการกุศลหรือว่าพระเข้าสามัคคีการกุศลของสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสหรือว่า READS ปี2024ก็คงจะบ่มีอย่างหลายไปกว่าย่องย่องน้ำใจเสียสละและการน้ำใจอาสากุลเพื่อมนุษยธรรมของเพื่อนพี่น้องคนเชื้อชาติลาวอยู่ที่แคนาดาว่ารวมกันอยู่ที่นครมอนทรีออลเอาไปเบิ่งรายละเอียดทำกันท่านผู้ชมอยากแพงเมื่อนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตว่าถึงศรัทธาอุปกรณ์ส่วนในงานพาเข้าการกุศลของสมาคม IEADS หรือว่า IARNSC ปี2024ท่านผู้ชมสมาคมในตั้งขึ้นบนพื้นฐานของคำว่ามนุษยธรรมในโลกแห่งความเป็นจริงในทุกมื้อนี้นะท่านผู้ชมท่านจะเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นประเภทภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเองเช่นว่าสงครามหรือการก่อวินาศกรรมต่างๆนี้การก่อการร้ายต่างๆเหล่านั้นก็ยังเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่พวกเขาว่าสามารถจะควบคุมได้ตัวอย่างว่าไฟน้ำท่วมคือที่เราเห็นในทุกมื้อนี้แหละซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นภัยธรรมชาติธรรมสมวรวมแล้วจึงเป็นสาเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมต่างๆที่เหตุผ่านมาแหละท่านผู้ชมเมื่อมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจึงเหตุให้มีโครงการเพื่อมนุษยธรรมโครงการมนุษยธรรมเกิดขึ้นเพื่อแบ่งเบาบรรเทาให้การช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็คือเรียกมนุษยธรรมโดยทั่วไปสำคัญที่สุดท่านอย่าเอาไปปนกับคำว่าสิทธิมนุษย์มันคนละความหมายประเด็นมาว่าเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะท่านผู้ชมสมาคม IEADS ถูกตั้งขึ้นเพื่อมุ่งและกระสุมใส่การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่ในประเทศลาวและอยู่ประเทศกัมพูชาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างจึงเลือกที่จะช่วยประเทศลาวและประเทศกัมพูชาก็แน่นอนนะท่านผู้ชมมันมีสาเหตุและก็มีเหตุผลของมันและก็มีบอนไปบอนมาว่าสันสักข้าพเจ้าจะขอเล่าให้ฟังย่อนๆน้อยหนึ่งอยากจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับคืนไปประมาณ25ปีหลังเนาะก็มีชาวแคนาเดียนเสื้อสายฝรั่งท่านหนึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนฝ่ายศิลปะอยู่ที่เนลัยแห่งหนึ่งที่มอนทรีออลเราเนี่ยแหละในส่วนที่ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่นะในแต่ละปีเพิ่นจะสละเงินประมาณ10,000 กว่าเหรียญที่เป็นเงินว่ากั้งของเพิ่นเนาะเงินเวเคชั่นของเพิ่นที่เพิ่นสะสมบริจาคให้องค์การจัดตั้งสากลเพื่อมนุษยธรรมตัวอย่างว่ากาแดงหรือว่า World Vision หรือว่าองค์การใหญ่ๆเนาะหลายท่านก็อาจจะรู้จักดีประเทศแบบนี้มาหลายปีแล้วท่านผสมต่อเนื่องกันมาวันนี้มาปีหนึ่งเพิ่นละเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ก่อนส่วนหลายคนเขาจะอ่านแต่หนังสือพิมพ์เนาะข่าวสารทางออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีหลายปานใดเพิ่นเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ที่เขียนถึงการซ่อราษฎร์บางหลวงในองค์กรการจัดตั้งการกุศลที่ท่านบริจาคเป็นประจำนั่นแหละจึงให้เพื่อนท่านหมดศรัทธาจะหยุดการบริจาคให้องค์กรท่านแล้วจึงเก็บเงินนั้นไว้ในบัญชีของตัวเองในบัญชีส่วนตัวเพิ่นเนาะพอหอดยามพักวากังส์หรือเวเคชั่นเพิ่นก็จะเอาเงินส่วนที่เพิ่นสะสมไว้นั่นติดตัวไปนำเวลาไปวากังส์
ก็มีปีหนึ่งเราเพิ่นก็ตัดสินใจไปประกันสตรีประเทศไทยด้วยจิตสำนึกที่เป็นกุศลเป็นพื้นฐานเนาะที่ว่าอยากช่วยคนยากคนจนแต่ที่เพิ่นจะไปเที่ยวสถานที่ลื่นล่มหรูหราสะดวกสบายมาอย่างต่างๆนี่เนาะแต่เพิ่นตัดสินใจไปเที่ยวในเขตชนบทที่อยู่เลาะเลียบตามชายแดนประเทศไทยลาวและก็ชายแดนประเทศไทยกัมพูชาในส่วนนั้นเนาะในที่เพิ่นไปเวเคชั่นนั้นเพิ่นก็ไปเห็นได้พบเห็นว่าสันสานเด็กน้อยทุกอย่างเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสขาดคืนเป็นกำพร้ากำพร้อยบ่มีเสื้อผ้าจะใส่บ่มีอาหารจะกินบ่มีเงินสิอยู่บ่ต้องเว้าถึงเรื่องโรงเรียนที่จะเข้าโรงเรียนนั้นมันบ่มีเมื่อไปพบเห็นเหตุการณ์จังสั้นแล้วเพิ่นได้ตัดสินใจใช้เงินที่เพิ่นสะสมนั้นเพื่อการช่วยเหลือที่เพิ่นถือมานั้นเอามาซอยเด็กน้อยเหล่านั้นโดยการซื้อเครื่องนุ่งซอยปลูกเฮือนซื้ออาหารการกินซอยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนี่เนาะส่งให้กับเจ้าได้เรียนหนังสือเพิ่นเฮ็ดแนวนี้เป็นประจำทุกปีในยามพักวากันส์หรือเวลาเพิ่นไปเวกิชันจนมาปีหนึ่งเนาะในปี2002เพิ่นได้หยุดเฮ็ดเวียกหมายถึงว่าเพิ่นนานๆออกบำนาญคือเพิ่นรีไทร์จากการเป็นอาจารย์สอนเพิ่นจึงมีเวลาหลายที่จะคิดหาวิธีจะซอยให้ได้ผลยิ่งขึ้นเพิ่นจึงได้มาตั้งสมาคมหนึ่งขึ้นเพื่อสอกทืนไปสืบต่อให้การซอยเหลือเพื่อรักษาจิตวิญญาณสานฝันของเพิ่นเพื่อให้โครงการซอยเหลือของเพิ่นนั้นได้สืบต่อไปและสมาคม AIDS หรือว่า IARNSC หรือว่าสมาคมสากลเพื่อสิทธิของเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่9เดือน9ปี2002โดยการเข้าร่วมของหมู่เพื่อนที่มีอุดมการณ์คือกันและก็ดำเนินตามความฝันนั้นของเพิ่นสืบต่อมาท่านนั่นก็คือท่านมาริชักกามเบผู้ที่มีใจบุญเต็ม100%ในการอุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมพระประสงค์ที่อยากแพงนั่นก็คือที่มาของสมาคม AIDS วันนี้มาว่าถึงความเสียสละด้วยจิตมุ่งมั่นของผู้ที่ก่อตั้งสมาคมนี้มาเนาะประกอบกับหมู่เพื่อนพี่น้องจำนวนหลวงหลายที่เห็นพ้องต้องกันในการสนับสนุนอุ้มสู้สมาคมตลอดมานับเมื่อนับลายขึ้นท่านผู้ชมแต่ก็ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเริ่มต้นจาก3-4 คนของเพื่อนต่อมาก็มีพี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวจำนวนหลายแล้วก็พี่น้องคนเสื้อสัตว์เขมรที่ว่าเข้าหมวกเห็นสำคัญในช่วงต้นๆแต่ว่าการดังติงูเนาะพี่น้องชาวแคแม่เพิ่นก็ได้ยุติการหัวมือกับพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจึงคอยมีแต่พี่น้องคนเสื้อสัตว์ลาวเขาปีนี้ท่านผู้ชมในเมื่อวันที่21เดือน9ปี2024นี้ที่จะมาหอดในมอมอนี่เนาะสมาคมจะจัดงานระดมทุนไปปลูกโรงเรียนซอยหมู่บ้านชนเผ่าม่งที่อยู่เมืองแอดแขวงหัวพันและสื่อว่าบ้านห้วยหมอกการหลายท่านก็อาจจะหูไปแล้วเนาะเพราะว่าพวกเขาก็ได้ลงไปสำรวจไปเบิ่งตัวจริงแล้วแล้วก็เก็บกับข้อมูลว่าเขาจะต้องการแทนด้วยความบริสุทธิ์ใจและเสื่อมั่นท่านผู้ชมงานนี้ได้รับแรงใจจากท่านบุญใจบุญที่มีอุดมการณ์ร่วมกันแจ้งจุดประสงค์เป็นเจ้าสถาอาหารคาวานและก็เครื่องดื่มมาหลายสมควรแล้วครับเจ้าก็ถือโอกาสนี้ประกาศสืบเจ้าสถาที่เพิ่นแจ้งมาหาข้าพเจ้าว่าเพิ่นจะซอยสมทบเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้พระเข้ากันส่วนนี้มีสีสันรสชาติอันครบถ้วนสมบูรณ์ท่านผู้ชมอันนี้เป็นโปสเตอร์ของงานวันที่21เดือน9ปี2024เนาะก็อยู่ในนี้มันจะเป็นประมวลรูปภาพต่างๆเนาะเป็นรูปของโรงเรียนที่พวกเขาต้องการไปซอยก็คือบ้านห้วยหม้อท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นรูปของโรงเรียนบ้านห้วยหม้อที่พวกเขาไปถ่ายมานักมีน้องน้อยนักเรียนที่ว่าอยู่ในภายในห้องเรียนสภาพห้องเรียนก็คือดังที่เห็นเนี่ยหลังคากับฝาแอมก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมอยู่ในนี้จะมีรูปของอนาสถานที่ที่พวกเขาเคยจัดงานผ่านมาเนาะก็แต่ละปีพวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่าแห่งใจจากท่านผู้ใจบุญเราที่ได้ไปร่วมงานอย่าลืมว่าท่านไปร่วมงานก็คือเป็นการส่งเสริมเป็นการมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างโรงเรียนแต่ละเทือกท่านผู้ชม
ก็ดังที่ว่าไปเนาะ12หลังผ่านมาแล้วหลังปีนี้นี่เป็นหลังที่13อยู่ในนี้พวกเขาก็จะมีคณะวงดนตรีต่างๆเนาะปีนี้ตามที่ข้าพเจ้าทาบถามไปก็ได้4วงนำกันนะก็มีวง Blue Diamond แล้วก็ดาวดวงใหม่ก็มี Inter แล้วก็ยังมี Playboy ซึ่งสี่วงดนตรีเนี่ยเป็นซอยเป็นประจำอยู่แล้วก็ถือว่ามีส่วนห่วงนะท่านผู้ชมนอกนั้นก็มีนักร้องรับเชิญจากวงดนตรีอีกหลายวงอยู่มอนทรีออลเอานี่แหละเพราะฉะนั้นงานนี้ท่านจะเห็นว่าพวกเขาบ่ได้เชิญนักร้องมาแต่ทางไกลจากเถื่อกลางก็มีบางโอกาสที่เพิ่นได้มาเที่ยวนครมอนทรีออลและเพิ่นก็ได้ถือโอกาสเข้าร่วมพวกเขาจะบ่มีการจะว่าจ้างนักร้องมาแต่บอนอื่นเพื่อมาสมทบในงานเนี่ยเพราะงบประมาณต่างๆเขาพยายามประหยัดที่สุดเพื่อว่าบ่ให้อันนามีรายจ่ายหลายเพื่อเขาต้องการเงินไปสมทบทุนสร้างปลูกสร้างโรงเรียนเนาะเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่บ่จำเป็นบ่เขาจะบ่จ่ายผู้ที่มาร่วมงานหรือว่านักดนตรีไม่ต่างๆในล้วนแต่เป็นอาสาสมัครทั้งนั้นพวกเขาบริจาคเนี่ยนอกนั้นพวกเพิ่นก็ยังสมทบบริจาคทุนเข้าอีกผู้ที่บริจาคเป็นอาหารการกินก็มีและนอกนั้นก็ยังบริจาคเป็นเงินอีกสมทบเติมอีกอันนี้ถือว่าเป็นน้ำใจอันสูงส่งแล้วก็ได้น้อยที่สุดทีมงานที่เฮ็ดให้งานนี้ดำเนินต่อมาได้ก็คือทีมงานของลาวทีวีแคนาดาซึ่งเป็นตัวยืนอยู่แล้วเนาะทุกคนก็รู้จักดีงานนี้มันราคาผ่านประตูมัน$35สำหรับผู้ใหญ่และเด็กน้อย$15เนาะเด็กน้อยตั้งแต่13ปีขึ้นไปท่านผู้ชมและปีนี้จัดอยู่ที่ปารัวเซนเบียทริส475อเวนิเปรองเมืองลาวานแถวนี้ล่ะอย่าลืมว่าโบเอนบอนเก่านะท่านผู้ชมบอนเก่าฮันพวกเขาจัดอยู่ที่ถนนอาริเวตแต่ว่าปีนี้พวกเขาบริเฮ็ดอยู่ฮันแล้วพวกเขาไปเฮ็ดอยู่ที่โบสถ์เปรองต่อไปครับไปเบิ่งรายชื่อของแต่ละท่านที่บริจาคเจ้าขออ่านรายชื่อเนาะอุทมิตรเนาะอันเป็นศรัทธาบริจาคเครื่องดื่มท่านเขาประเสริฐไปอินทรีย์เสียงใหม่อานิเกนสองหลังท่านนางราวันและท่านสนนันทนนตีสลัดสองถาดใหญ่ท่านนางเกิดไปสวรรค์บริจาคสลัดตื่มอีกสองถาดใหญ่ท่านนางทิพวรรณลำมองใต้บริจาคลูกไข่ลูกเขยสองถาดใหญ่ท่านนางเกิดไปสวรรค์อีกเจ้าเดิมเนาะหมายถึงผู้นี้เนี่ยมีศรัทธาหลวงหลายแต่ละปีหมูปิ้นสองตัวนี่เป็นศรัทธาประจำของเพิ่นแหละอันนี้ข้าพเจ้าเองเนาะก็เบียร์ไฮนิเกนสี่หลังและอันนี้เป็นท่านประธานของสมาคมก็คือท่านมาริชักกามเบผู้ที่ข้าพเจ้าเว้าถึงไปเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นจะสวยมากล้วยสองถุงใหญ่ราคาป้อมสองถุงใหญ่ท่านเคนบุญญาราชและกาท่านนางน้อยสิทธิพันธ์บริจาคน้ำดื่ม11หลังท่านนางบรรจงอุมาวัฒน์ท่านตุ้ยซอยสังวาลบริจาคสาคูยัดไส้สองถาดใหญ่พร้อมกับเงินสดอีก100อันนี้แม่นเพิ่นแจ้งมาครับเพิ่นชอบท่านนางบัวลาธนศักดิ์และก็ท่านคำพันธวงศ์บริจาคน้ำหวานข้าวรสซองหนึ่งหม้อใหญ่อันนี้เพิ่นก็บริจาคเป็นประจำคือกันพี่กายเพิ่นก็บริจาคคือกันทางนั้นจันสมรรถนากรหรือว่าท่านสิริศักดิ์ประดิษฐ์จิตบริจาคแจวองเมืองหลวงสองแอบใหญ่อันนี้ก็เป็นเจ้าศรัทธาประจำที่บริจาคแจวองประจำทุกปีแห่งงานสมาคม IUDS อันนี้ท่านสามเวน้องนะมีท่านนางสุดาลินผลสุขสุวรรณิดาผลสุขสุภาวดีผลสุขบริจาคเขียบหมูหกถุงอันนี้เป็นท่านนางวันท่านนางศรีวันคำจรกุลบริจาคส้มป่าสองถาดใหญ่ท่านนางคำปิ่นและท่านแสวงหลวงราชบริจาคส้มหมู8 กิโลสองถาดใหญ่อันนี้ก็เป็นทีมงานของลาวทีวีแคนาดาท่านนางดำรัดและท่านพังคีทองพูนพิมพ์บริจาคทอดปลาน้อยไข่สองถาดใหญ่อันนี้ข้าพเจ้าอ่านไปแล้วนอกจากว่าคือเด็กเทนคือท่านนางสุดาลินสุ
วนิดาและสุภาวดีสามไอ้น้องเนาะที่เพิ่นบริจาคที่เพิ่นบริจาคใส่อัว6 กิโลทานาไซสวัสดิ์บัวหลวงและทางบุญคงสินธาราพรบริจาคน้ำดื่ม3 ลังและก็น้ำอัดลม3 ลังเดี๋ยวท่านนางเพชรรุ่งไพศาลบริจาคน้ำหวานเพือก1 หม้อใหญ่ท่านวิรดาพิมสอนนะในเพิ่นบริจาคเงินสด50 ดอลลาร์เพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลไอเอเดรสท่านนางนงคานสิริพงษ์และท่านจิตกรเวรศักดิ์บริจาคเงินสด100 ดอลลาร์เพื่อสมทบเสื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มในงานพระเข้ากันกุศลท่านข้าหลวงพระบางบริจาคข้าวเหนียว4 เป๋าเพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลอาอีเดอร์เดสนางสาวอาริยาฤทธิดาธิลาวัตรกับหม่อมข้าพตู้บุญเดียงและแม่ตู้เงินแสงมานี้นอบริจาคสินสวรรค์4 กิโลและสินหลอด4 กิโลเพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลอาอีเดอร์เดสท่านนางอ่อนศรีบัวหลวงบริจาคยอ1 3 ท่อนใหญ่เพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลอาอีเดอร์เดสท่านนางลิลี่เพ็งรัศมีอันนี้เป็นนางผู้อำนวยการอยู่สลงฟินาไรต์อีฟริการีบริจาคเอาะลามหลวงพระบาง1 หม้อใหญ่เพื่อสมทบในงานพระเข้าการกุศลคำว่าเอาะลามไม่ต้องว่าถึงหลวงพระบางเนาะท่านผู้ชมก็ถือว่าจะครบสุดวันนี้ศรัทธาผู้เป็นหนึ่งเข้าท่านนางพัสลินลาวแสงแก้วจากนครเควเบกเป็นหนึ่งเข้าให้3 เป๋าประสงค์ออกนามบริจาคเงิน100 ดอลลาร์นี่ครับจะก็ต้องนับถือสิทธิของเพิ่นนะเพิ่นบ่อยากออกซื้อครับเจ้าก็ยินดีครับแล้วก็เสนอซื้อของเพิ่นโดยที่ว่าพวกผู้บ่ประสงค์ออกนามแต่ท่านนางบรรดาศักดิ์หรือวันเล่ธีรวันและก็ท่านตงทวีไสยเพิ่นบริจาคลาไซน์2 ประตูเพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลไอเดสท่านนางพิสมัยและท่านสมพงษ์สัญญาลินบริจาคเงินสด100 ดอลลาร์เพื่อสมทบพระเข้ากันกุศลท่านนางสิงตวนย่านหรือว่าท่านนางตวนบริจาคยอดจีน300 อันเพื่อสมทบในงานพระเข้ากันกุศลอาอีเดอร์เดสท่านนั้นน้องวิไลวงศาจากห้างตัดผมเซยแซนเปิดบริจาคบางไม้นานาชนิดเป็นมูลค่า300 ดอลลาร์เพื่อสมทบในงานพระเข้าการกุศลอาอีเดอร์เดสคณะนางฟ้าบริจาคแหนมเข้า4 ถาดใหญ่นางฟ้าเนี่ยมีหลายท่านเนาะแต่ว่าข้าพเจ้าก็บอกหูสื่อเพิ่นมดดังนั้นข้าพเจ้าจะบอกขอออกสื่อเพิ่นแต่ว่าออกสื่อว่าคณะนางฟ้าหรือว่าทีมนางฟ้าเพิ่นบริจาค4 ถาดใหญ่แหนมเข้าเพื่อสมทบในงานพระเข้าการกุศลไฮเดเดสอาคณะนางฟ้าอีกเช่นกันนอกกติคณะเดิมนี่แหละเพิ่นบริจาคขนมดอกบัว600 ดอกเพื่อสมทบในงานพระเข้าการกุศลท่านผู้ชมนั่นก็เป็นรายชื่อที่ข้าพเจ้าเสนอผ่านเฟซบุ๊กของข้าพเจ้าเองแต่ข้าพเจ้าจะเฮ็ดตนาเป็นนันนา PowerPoint เพื่อว่าที่เขาจะสายออกในงานนอกนั้นว่าจะศรัทธาแต่ละเนื้องานข้าพเจ้าจะขออนุญาตเอารูปอยู่ในโปรไฟล์อยู่ใน Facebook ของแต่ละท่านมาขึ้นอยู่ในจอเป็นนันนา PowerPoint เพื่อว่าจะสายออกอยู่เวทีใหญ่อยู่ในงานพระเข้ากันสดในมือนั้นเนาะข้าพเจ้ากำลังรวบรวมรูปภาพแต่กาข้อมูลต่างๆที่ว่าพวกเขาจะสามารถเผยแพร่ได้ที่พวกเขาจะออกสายอยู่ใน PowerPoint อยู่โปรเจคเตอร์อยู่ในงานพระเข้ากันสดท่านผู้ชมคลิปรายการมื้อนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงเนาะสำคัญที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์
ต่อกันไปเนาะเพื่อว่าจะได้ให้ข่าวสารของเขาได้กระจายไปทั่วอาจจะว่าก็ทุกมุมโลกเนาะท่านได้ที่สามารถเข้าถึง Facebook ได้ก็สามารถเข้าถึงรายการของเราได้เช่นกันสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังรักษาสุขภาพท่านผู้ชมขอขอบใจล่องไปกลางสายทาลาลาวทีวีกานาดากำเนิดเกิดมาด้วยศรัทธาใจด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นให้ถึงจุดหมายทีมงานกลุ่มลุ่มสุ่มใส่ไก่ไก่หักใส่สังคม